การปรับเปลี่ยนแก้ไขตัวเองในทิศทางที่ดีขึ้นจะดีขึ้นในตัวตนหรือจะดีขึ้นเพื่อสังคมย่อมหมายถึงการปฏิรูปตัวเองและจะมีผลต่อการปฏิรูปคนในสังคมไทยไปด้วยซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาช่วงพลเมืองไทยได้นำเสนอความหลากหลายของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่ได้ชื่อว่าพลเมืองไทยหากจะมองไปข้างหน้าบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลจะเริ่มต้นอย่างไรถึงจะได้ชื่อว่าปฏิรูปไปด้วยติดตามกับคุณภัทราชวนชมค่ะก็อยากจะขอความร่วมมือจากสถานศึกษาทุกที่นะครับให้ช่วยเราหน่อยหนึ่งนะว่าทำยังไงจะเอานโยบายที่รัฐบาลทำอยู่เนี่ยไปสู่การปฏิบัติได้ในการสร้างพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญกว่าอย่างอื่นเลยนะถ้าเราสร้างคนไม่ได้สร้างวิสัยทัศน์ไม่ได้สร้างแนวความคิดในเชิงคิดวิเคราะห์ไม่ได้มันแก้อะไรไม่ได้ทั้งหมดอ่ะถ้อยคำของนายกรัฐมนตรีที่ระบุไว้หลังการประชุมครม.นัดสุดท้ายในปี2558เพื่อวางกรอบการทำงานในปีนี้ตามภารกิจ6กลุ่มงานนายกรัฐมนตรีชี้ว่าการสร้างทรัพยากรมนุษย์เป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนตามรถแมปการปฏิรูปการปฏิรูปคนเป็นอีกหนึ่งภารกิจของสปท.ในฐานะที่รับผิดชอบงานด้านการปฏิรูปโดยนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมสปท.วิเคราะห์ว่าการปฏิรูปคนสร้างพลเมืองที่ดีของประเทศต้องเริ่มจากการสร้างระบบคิดให้คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะขณะเดียวกันก็ต้องปรับโครงสร้างทางสังคมที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมคราวนี้ถ้าจะพูดในประเด็นของคนที่ผมเรียนแล้วว่าคนก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากของสังคมนะครับคนเป็นทั้งปัจจัยของสังคมและคนเป็นทั้งผู้รับผลทั้งหลายของสังคมด้วยคราวนี้ที่บอกคนสำคัญก็หมายความว่าเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยการเปลี่ยนกรอบวิธีคิดของคนก็มีความสำคัญและการที่พฤติกรรมวิถีของผู้คนก็มีความสำคัญซึ่งบ้านเราก็มาพูดถึงเรื่องของความเป็นพลเมืองความเป็นพลเมืองนี่อยู่ๆแล้วไปกำหนดไม่ได้นะครับเช่นว่าคนนี้เรียกว่าเป็นพลเมืองหรือให้ทุกคนคนไทยเรียกคนทุกคนว่าเป็นพลเมืองเขาก็ยังไม่อาจจะยังไม่เป็นพลเมืองก็ได้ในสิ่งที่เป็นสาธารณะรู้ร้อนรู้หนาวกับความทุกข์ความสุขของสังคมและมีจิตใจมีความมุ่งมั่นมีพฤติกรรมที่จะเข้าไปรับผิดชอบช่วยเหลือดูแลสังคมด้วยกันที่เขาเรียกว่าจิตสาธารณะนะครับพลเมืองก็ต้องมีจิตสาธารณะไม่ใช่นึกถึงแต่ว่าตัวเองนะครับนึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองผลประโยชน์ของตัวครอบครัวหรือพรรคพวกเพื่อนฝูงเท่านั้นถ้าความเป็นพลเมืองก็หมายความว่าต้องนึกถึงประโยชน์ของสาธารณะด้วยจะปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องนึกถึงประโยชน์ส่วนตัวครอบครัวอะไรอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่ต้องนึกถึงประโยชน์สาธารณะด้วยนายแพทย์อัมพลยอมรับว่าปัญหาความขัดแย้งที่ฝังรากลึกทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการปฏิรูปประเทศแต่ก็ถือว่ายังมีเวลาและโอกาสโดยเฉพาะในห้วงของการเปลี่ยนผ่านในขณะนี้โดยรัฐต้องสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนด้วยการถ่ายโอนอำนาจให้บริหารจัดการตนเองหรือแนวคิดชุมชนจัดการตนเองเพราะจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่บ้านเมืองหัวใจสำคัญมากที่เราในส่วนของผมและภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้วยกันเนี่ยมุ่งสู่การทำการปฏิรูปคือการให้ความสนใจกับการปฏิรูประบบหรือโครงสร้างหรือกฎเกณฑ์กติกาเพราะชุมชนคือที่รวมของคนของกลุ่มคนที่อยู่ด้วยกันหรือมีความคิดสำนึกมีกิจกรรมต่างๆร่วมกันอยู่แล้วซึ่งชุมชนจะมี2แบบแบบหนึ่งก็คือเชิงพื้นที่ชุมชนอีกแบบหนึ่งก็คือกลุ่มคนคราวนี้ที่เราสนใจก็คือชุมชนเชิงพื้นที่ที่เป็นระดับสำคัญนะครับชุมชนเชิงพื้นที่นี่ก็คือฐานสำคัญของสังคมที่ผ่านมาเราพัฒนาประเทศไปมากๆแล้วฐานเราอ่อนแอลงเรื่อยๆครับคราวนี้ถ้าเราจะปฏิรูปทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องคืนสิทธิ์คืนอำนาจแล้วก็คืนทรัพยากรให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการกันเองในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างความเป็นพลเมืองที่ว่าพอเราพัฒนาไปในกรอบที่ผมว่าตะเกียเราก็อาจจะเผลอเลอไปทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเป็น
ป็นปัจเจกหรือเป็นคนที่คอยรับแล้วก็ขาดความเป็นพลเมืองมากขึ้นโอกาสอะไรมาเราก็หยิบฉวยแต่โอกาสที่จะทำงานกับสาธารณะอาจจะน้อยลงพลเมืองดีมีคุณภาพคือจุดส่งเสริมหลักที่จะทำให้ประชาธิปไตยไทยสมบูรณ์ขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและต้องเริ่มจากระบบการศึกษาด้วยการสร้างระบบคิดและวิเคราะห์ให้เกิดขึ้นก่อนผมคิดว่าการปฏิรูปประเทศเนี่ยมันคืออะไรนะการปฏิรูปประเทศนี่คือการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของกรอบความคิดระบบและโครงสร้างต่างๆซึ่งมันผิดปกติหรือมันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อจะนำไปสู่ทั้งเรื่องกรอบความคิดแล้วก็ระบบและโครงสร้างที่สมบูรณ์เพื่อจะแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเราคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมนะครับซึ่งมันทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมืองแล้วก็ความไม่สงบสุขความเกิดความทุกข์ความอะไรต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิรูปประเทศเนี่ยมันหมายถึงเมื่อกี้ที่ผมเรียนว่ามันหมายถึงเรื่องของการปฏิรูปความคิดด้วยและระบบและโครงสร้างคนเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะคนก็อยู่ในระบบและโครงสร้างนะครับบางคนก็อาจจะเข้าใจง่ายๆว่าถ้าเราทำให้ทุกคนเป็นคนดีเป็นคนมีความรู้เป็นคนที่สมบูรณ์แล้วสปท.กำหนดกรอบการปฏิรูปไว้11ด้านและเพิ่มแผนปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอีก1ด้านทำให้ครอบคลุมทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตามสูตรการทำงาน 1+1+18 พร้อมกับจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่างๆเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรัฐมนตรีคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการปฏิรูปประเทศถือเป็นภารกิจหลักของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและ1ปี6เดือนนับจากนี้ก็ตั้งเป้าเร่งรัดการปฏิรูปให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ก่อนส่งต่อภารกิจให้รัฐบาลชุดต่อไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าปัจจัยที่จะทำให้การปฏิรูปประเทศสำเร็จลุล่วงนั้นสิ่งสำคัญต้องเริ่มจากการปฏิรูปคนก่อนเพื่อก้าวไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่ยั่งยืน